ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรั้วชชป.ค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวของเล่นที่มีเก๋ก็เล่นได้อย่างเพลย์พ็อปที่ทำให้เด็กพิการมีโอกาสในการเล่นสนุกได้อย่างปลอดภัยวันนี้เสนอตอนอุโมงค์หันษาจะมีวิธีการและเทคนิคการเล่นอย่างไรไปติดตามรับชมได้เลยค่ะอุโมงค์หันษานะคะโดยการใช้บิ๊กพร็อพรูปแบบของการทำกิจกรรมนะคะก็คือจะให้นักเรียนคานอุโมงค์แล้วเลือกหยิบผลไม้หนึ่งอย่างจากนั้นเดินตามทางเดินที่กำหนดเดินขึ้นสะพานโค้งโดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนร่วมด้วยอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลตามระดับความสามารถของนักเรียนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะนำลูกปัดผลไม้ที่หยิบได้ไปร้อยเชือกพร้อมกับบอกชื่อผลไม้ให้ถูกต้องค่ะสำหรับประโยชน์ในการทำกิจกรรมอุโมงค์หันษานี้ก็คือ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจโดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาเงื่อนไขของการทำกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เกี่ยวกับการคลานการเดินทรงตัวบนสะพานโค้งการรับการสัมผัสที่หลากหลายบนพื้นผิวสัมผัสต่างๆ 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือพัฒนาช่วงความสนใจและสมาธิในการทำกิจกรรม 4. นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในการช่วยสร้างรูปแบบด้วยตนเองค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการรอบรั้วชชป.รายการของเราเรื่องราวของเราพบกันใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย